ีนี้เราก็จะมาในส่วนที่2ละก็จะเป็นเรื่องของห้องบ้างละนะครับ AIIR นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าห้องเนี่ยเขาจะมีพูดว่าอย่าลืมนะครับเน้นถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีอะไรก็ isolation room ก็พอแล้วไม่ต้องห้อง negative pressure นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมีอาการรุนแรงต้องทำ AGP เนี่ยก็เข้าห้อง negative pressure ทีนี้ห้อง negative pressure เนี่ยมันก็ลักษณะ pattern ก็จะเป็นลักษณะคือมีห้องผู้ป่วยแบบนี้อันนี้คือคอร์ริดอร์หรือ hallway ที่หมอเดินมาแล้วก็เข้าห้องไปนะครับก็จะมีห้องนึงที่เรียกว่า anti room นะครับแล้วก็เข้าห้องผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็จะมีห้องน้ำนะครับโดยปกติแล้วแอนตี้รูมนี่ไว้ทำอะไรก็คือเป็นห้องแบเรียร์กั้นระหว่างทางคนเดินปกติกับห้องผู้ป่วยนะครับและประตู2ประตูนี้จะต้องไม่เปิดพร้อมกันต้องมีระบบเซตที่ทำให้2ประตูนี้จะต้องไม่เปิดพร้อมกันเด็ดขาดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ใช้ใส่และถอดชุด A ถอดชุด PPE นะครับเวลาถอด N95 ก็มาถอดที่ห้องนี้แต่การถอดไอโซเลตแต่การถอดกาวชั้นนอกหรือถอดถุงมือชั้นนอกเนี่ยอาจจะถอดในห้องผู้ป่วยได้นะครับทีนี้ไอ้ห้องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีระบบควบคุมก็คือ1 ventilation นะครับมันก็ต้อง air flow มันก็ต้องเนื่องจากเป็นเนกาทีฟนะครับแอร์ก็จะเข้าจากคอร์ริดอร์ไปแอนตี้รูมแล้วก็เข้าห้องผู้ป่วยแล้วก็ห้องน้ำเพราะในห้องน้ำจะเป็นห้องที่เนกาทีฟเยอะที่สุดนะครับ air flow ก็จะวิ่งไปทางนี้นะครับมันก็จะมีถ้าเป็นลักษณะของเมคานิกมันก็จะมีมอนิเตอร์ให้ดูว่าตอนนี้เนกาทีฟเพรสเชอร์เนี่ยติดลบเท่าไหร่นะครับนอกจากความ air chain แล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ให้ได้12 air chain per hour นะครับแล้วก็เป็น 2.5 พาสคาลนะครับความดันแล้วก็มีควบคุมโฟลว์ให้ถูกต้องตามลำดับที่บอกไปนะครับนอกจากนั้นจะมีเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นในแง่ของอากาศที่ออกจากห้องไปถ้าออกไปเลยไม่รีไซเคิลก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดสมมติจะมีการรีไซเคิลมาใหม่ก็ต้องใช้เป็นผ่านเทปปาฟิลเตอร์ก่อนรีไซเคิลเข้ามานะครับประตูหน้าต่างต้องปิดหมดนะครับในกรณีที่เป็นเนกาทีฟเพชเชอร์แบบนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของเมคานิกคอนโทรลนะครับใช้เครื่องทีนี้สำหรับเราที่อาจต้องรู้นิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราเซตอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรเซตห้องให้ได้แอร์เชนตามที่ต้องการแล้วได้12แอร์เชนแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้นิดนึงว่าหลังจากที่ผู้ป่วยออกจากห้องไปแล้วเนี่ยส่งผู้ป่วยกลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ย้ายตึกก็ตามเนี่ยห้องนั้นน่ะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะเคลียร์เชื้อออกหมดนะครับก็คือด้วยการที่มันมีโฟลว์อยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเคลียร์เชื้อแล้วก็เอาอากาศไล่ออกไปอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยหมดปุ๊บเชื้อค้างอยู่แล้วก็อากาศก็จะโฟลว์ไล่เชื้อออกไปนะครับถ้าแอร์เชนได้เยอะก็ใช้เวลาสั้นในการที่จะอีราดิเคทเชื้อออกไปนะครับอย่าง12 air chain เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้ 99% นะครับแต่ถ้าเกิด air chain น้อยมากนะครับก็ต้องใช้เวลาเป็น100 กว่าชั่วโมงนะครับอันนี้โทษนะครับ100กว่านาทีกว่าจะได้นะครับอันนี้คือแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับทีนี้ ventilation เนี่ยอย่างที่เราคุ้นเคยกันห้อง negative pressure เนี่ยก็จะเป็น mechanical ventilation แต่ทีนี้ห้อง negative pressure แบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีในทุกโรงพยาบาลเท่าไหร่เพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดจะประยุกต์ทำยังไงเราก็ใช้เป็น natural ventilation แล้วก็จัดห้อง isolation room ที่เป็นห้องเดี่ยวแยกนี่แหละทำให้มันเป็นคล้ายๆกับกึ่ง negative pressure ขึ้นมานะครับหรือจะผสมกันก็ได้อย่างไรนะครับก็คือโดยหลักการแล้วเราต้องจัดห้องให้ลักษณะเป็นแบบลมเข้าผ่านแพทย์ไปทางผู้ป่วยแล้วก็ออกไปนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับhealthcare patient นะครับแล้วก็ลมให้มันพัดไปทางด้านฝั่งนี้นะครับแล้วประตูหน้าต่างกรณีนี้ก็จะตรงข้ามนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เครื่องก็ต้องเปิดเพื่อให้มีการเป็นเตเลเพราะถ้าเกิดเราปิดอากาศก็จะค้างอยู่ในห้องก็จะเป็นแหล่งสะสมให้เชื้ออยู่นะครับเหมือนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเชื้อถ้าเกิดอยู่ในห้องที่แคบๆและเป็นเตเลไม่ดีเนี่ยเชื้ออยู่ในอากาศได้นานนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้มีระบบเมคานิกควบคุมเราก็ต้องใช้ธรรมชาติเราก็ต้องให้ลมพัดเราก็ต้องดูทิศทางลมของห้องที่วอร์ดดีๆว่ามันลมมันไปทางไหนแล้วเราแต่ถ้าเกิดเราเอาพัดลมมาเสริมเนี่ยก็ต้องเป่าในทิศทางที่ผ่านหมอไปคนไข้และไปข้างนอกนะครับอันนี้จะแสดงให้เห็นว่า natural ventilation เนี่ยมันก็ป้องกัน airborne contagion เนี่ยได้ไม่ได้แพ้เมคานิกถ้าเราจัดดีๆนะครับปกติ mechanical ventilation เนี่ยนะครับค่ามีนของตัวอากาศเนี่ยนะครับเนี่ยจะอยู่ที่อันนี้คือมวลอากาศนะครับเป็นลูกบาศก์เมตร per hour เนี่ย520นะครับถ้าเราใช้เป็นลักษณะของปิดหน้าต่างปิดประตูไม่มีลมเนี่ยค่าของอากาศที่หมุนเวียนเนี่ยต่ำมาก87นะแต่ถ้าเกิดมีลมมาหน่อยมันก็จะสูงขึ้นเป็น100ถ้าเกิดเราสมมติมีการเปิดประตูเปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น460และถ้าเกิดมีลมด้วยเป็น 1,600 เนี่ยครับมากกว่าเมคานิกตั้งประมาณ3เท่านะครับแล้วถ้าเกิดเราเปิดทุกอย่างเลยให้ลมแบบให้แบบระบายอากาศดีเปิดประตูเปิดหน้าต่างลมพัดทิศทางถูกต้องเนี่ยเราได้ค่ามวลอากาศที่หมุนเวียนเนี่ยถึง 1,600
และยิ่งถ้ามีลมเพื่อเลขถึง 2,500 ดีกว่าเมคานิกเวนติเลชันถึง5เท่านะครับเพียงแต่ว่าเรื่องลมเราไปควบคุมมันได้ตลอดเวลาไม่ได้แต่จะให้เห็นว่าถ้ามันมีลมและเปิดจริงๆเนี่ยมวลอากาศที่หมุนเวียนเนี่ยมันได้เยอะกว่าเมคานิกซะอีกนะครับอันนี้ถ้าจะให้ดูเนี่ยอันนี้เขาจะดูว่าเป็นสีทึบเนี่ยจะเป็น natural ventilation ของสิ่งก่อสร้างที่สร้างแต่ปีก่อน1950นะครับแล้วก็อันนี้คือหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นว่าเวลาที่ไอ้พวกสิ่งก่อสร้างเก่าๆเนี่ยโอ้โหเรื่องของการระบบ air change เนี่ยจริงๆแล้วมันถือว่าดีมากเลยนะครับดีกว่าไอ้ของปัจจุบันที่สร้างหลังอีกนะครับอันนี้คือ mechanical ventilation ที่สร้างทีหลังเนี่ยถือว่าตัวมวลอากาศที่หมุนเวียนหรือ air change เนี่ยถือว่าต่ำกว่าไอ้สิ่งก่อสร้างที่เปิดแบบ natural ซะอีกนะครับและลิสต์ของ TB เนี่ยอันนี้พูดถึง TB นะครับ Airborne ก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งก่อสร้างที่สร้างปี2000เนี่ยลิสต์เนี่ยมันสูงกว่ากรณีที่เป็น Natural Ventilation ซะอีกนะครับเพราะถ้าเกิดเราทำ Natural Ventilation ได้ดีเนี่ยต่อให้เราไม่มี AIIR เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะปรับโครงสร้างให้มีการระบายอากาศได้ดีแล้วผู้ป่วยไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้ตรงจุดที่บอกว่าลมมาทาง Airflow มาทางผู้มาทางแพทย์มาทางผู้ป่วยแล้วก็ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ข้างนอกที่ว่าเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกไปเจออะไรมันก็ควรจะเป็นที่อะโคจรของผู้คนไม่ใช่ออกไปแล้วก็ไปเจอตำแหน่งที่รอ OPD นะครับก็ต้องเป็นแบบถ้าเป็นตึกสูงหน่อยก็ดีก็คือออกไปเจออากาศด้านนอกนะครับก็จะโดนแสงแดดเชื้อมันก็จะตายไปนะครับต้องเป็นที่ที่ไม่มีผู้คนอยู่นะครับอย่างอันนี้นะครับก็เมคานิคอลได้12 air change ถูกไหมฮะค่ามีเดียนที่เราจะเอานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น natural ventilation เนี่ยโดยรวมเนี่ย28นะครับจริงถ้าเกิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างก่อนปี1950เนี่ยได้แอร์เชนถึง38ในขณะที่ก่อสร้างทีหลังเนี่ยเหลือ17นะครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ย natural ventilation เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนักถือว่าดีกว่าด้วยซ้ำนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะมิกนะครับก็คือมีลมเป่าใช่ไหมฮะเราก็จะคือถ้าเกิดลมทีเราควบคุมลมไม่ได้เราก็พัดลมนะครับมาเสริมก็เป่ามันเข้าไปนะครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศออกอีกเพื่อช่วยเสริมการดูดให้มันเนกาทีฟมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็น positive ทางนี้แล้วก็ออก negative ไปได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันพัดลมภาษานี้เรียกว่าพัดลม exhaust fan นะครับซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อพอเราใช้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราไม่แน่ใจว่า air flow ไปทิศทางที่เราต้องการหรือเปล่าเราก็ test air flow ดูนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า smoke test ก็เนี่ยจะมีควันออกมานี่ภาพนี้ก็ได้รับการขอมาจากอาจารย์กำพลนะครับที่จุฬานะครับก็เนี่ยเขาจะมีควันออกมาเขาจะดูว่ามันวิ่งไปทางไหนนะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นี้ง่ายมากครับทูบก็ได้หรือว่าน้ำแข็งแห้งก็ยังได้นะครับแล้วดูว่าแอร์ฟลูเนี่ยมันไปทิศทางที่เราต้องการให้เป็นหรือเปล่านะครับทีนี้ข้อจำกัดก็อย่างที่บอกNaturalเนี่ยคือเราควบคุมเรื่องลมไม่ได้ลมบางทีพัดไม่พัดนะครับก็เอาพัดลมมาเสริมนะครับแล้วก็เราไม่สามารถมอนิเตอร์แอร์เชนได้ตลอดเวลามันไม่มีเครื่องวัดนะครับแต่ในแง่ของเมคานิกเนี่ยข้อดีก็คือมันมีตัวเลขวัดชัดเจนแต่ก็จะมีปัญหาคือเวลาที่การเมนเทนแนนซ์นะครับก็ต้องมีการเมนเทนแนนซ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็จะสูงพอสมควรแล้วก็เวลาที่ไฟดับหรือระบบมีปัญหานะครับเพราะว่าห้องนี้มันจะเป็นห้องปิดทุกอย่างแน่ๆแต่ถ้าเกิดสมมติระบบมีปัญหาปุ๊บคราวนี้การที่มันจะระบายอากาศได้ดีมันจะกลายเป็นตรงข้ามทันทีเลยเพราะว่ามันจะกักอากาศทันทีถ้าระบบระบายอากาศมันเสียไม่มีเนกาทีฟก็คืออากาศจะค้างเลยคราวนี้เราก็ต้องมีแผนสำรองด้วยเวลาที่เราใช้ AIR ว่าถ้าไฟดับหรือระบบทำงานล้มเหลวเนี่ยเพรสเชอร์ไม่เป็นตามที่ต้องการเนี่ยเราจะปรับคนไข้ยังไงเอาจริงก็คือต้องย้ายออกไปอยู่ห้องอื่นแล้วใช้เนเชอรัลแทนนะครับเพียงแต่ว่าต้องอย่าลืมเผื่อแผนสำรองเวลาเกิดเหตุด้วยนะครับทีนี้เวลาที่มีผู้ป่วยหลายๆแบบที่ต้องการห้อง AIR เนี่ยแล้วเราจะต้องเลือกว่าจะเอาใครไปอยู่ดีถ้าเรามี negative pressure ห้องเดียวนะครับเขาก็มีลำดับของ priority ให้นะครับเช่นถ้าเกิดเป็น novel pathogen อย่างเงี้ยอย่างโควิด -19 ของเราเนี่ย SARS-CoV-2 เนี่ยก็คือเขาจะให้แรง1เลยนะครับแล้วก็ MDR-TB ไปแรง2ต่อด้วย measles เพราะว่าอันเนี้ยถือว่าคอนเซิร์นในแง่ของการรักษาเนี่ยมันยากแล้วก็มีการแพร่เชื้อเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายได้สูงนะครับเพราะมันก็เป็นแอร์บอร์นมีเซอร์นี่แอร์บอร์นแน่ๆแล้วก็ค่าอาร์นอตสูงมากเหมือนที่กล่าวไปนะครับก็ถูกแรงขึ้นมาเป็นแรง3แล้วก็พวกที่เป็น TB ปกตินะครับแล้วก็ TB ที่กำลังรูเอาอยู่รอ AFB หรืออะไรก็แล้วแต่ Chicken Pox นะฮะแล้วก็พวกหัตถการโพซิเยอร์ที่สงสัยว่าจะเป็นพวกดับเบิลมาก่อนแล้วก็มีการทำแอโรโซลเจเนเรตติ้งนะครับซึ่งพวกนี้อาจจะแบบถ้าเกิดทำชั่วครั้งชั่วคราวก็คือย้ายมาแค่ตอนทำแล้วก็ไปก็ยังได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากไอ้ตัวโควิดของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะโนเวลตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะนั้นต่อให้ทำหรือไม่ทำก็จะถูกยกระดับเป็นขั้นแรกอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางดูว่ากรณีที่เรามีห้อง AIR จำกัดแล้วเราจะเลือกคนไข้ที่จะเข้าห้องเนี่ยเอาใครก่อนดีดูความสำคัญเลือกยังไงดีก็
ใช้อันนี้เป็นแนวทางได้นะครับทีนี้ในแง่ของการทำความสะอาดอากาศเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ HEPA กับ UV นะครับไอ้ HEPA filter เนี่ยก็คือจะกรองอากาศได้ 99.97% ที่บอกไปแล้วเหมือนในพาร์ทของaspirator นะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ถึง 0.3 ไมครอนเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็น portable ก็ได้หรือติดกับผนังก็ได้นะครับก็มีได้หลายแบบนะครับก็อันนี้จะเกิด airflow นะครับเพิ่ม airflow ได้ด้วยแล้วก็แน่นอนต้องมีค่า maintenance ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าแบบนี้ก็จะดีคือเราสามารถเอาไปใช้ในห้องบางห้องที่เราต้องการได้นะครับแต่ นี้คือถ้าเกิดห้องนั้นเราต้องการอากาศสะอาดตลอดเวลาแล้วก็จะติดไปเลยแต่ต้องไปดูด้วยนะครับว่า portable แต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะสำหรับห้องขนาดแค่ไหนเพราะถ้าเกิดห้องใหญ่มากแล้วใช้ตัวกำลังไม่พอเนี่ยมันก็จะกรองได้ไม่ทั่วถึงนะครับโอเคอันนี้คืออย่างอากาศที่ออกนะครับถ้าออกไปได้เลยก็คือดีที่สุด all air out แต่ถ้าเกิดสมมติมีการ recirculate เข้ามาจุดที่ recirculate ก่อนจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องมี HEPA filter ไว้อยู่นะครับเรา prefer แบบนี้มากกว่าแล้วเราก็ควรจะดูว่าห้องขนาดห้องแล้วก็ airflow เนี่ยมันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับทีนี้ UV ล่ะ UV เนี่ยก็คือใช้ backup ของระบบ ventilation ได้เพราะตัว UV เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพเชอร์เลยมันเป็นการฆ่าเชื้อเปล่าๆเลยนะครับเป็นการฆ่าเชื้ออย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับ airflow ใดๆแล้วก็ต้องการ maintenance เช่นเดียวกันแล้วก็ในห้องที่ความชื้นสูงเนี่ยไม่ recommend นะครับแล้วก็อันนี้คือเวลาที่ใช้ UV เนี่ยหนึ่งก็คือต้องระวังในแง่ของตัวคนนะครับว่ามันจะต้องไม่มีคนอยู่ในห้องนั้นเพราะว่ามันมีผลต่อตาและก็ผิวหนังได้อาจจะตาบอดหรือว่าเป็นมะเร็งผิวหนังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนจะต้องไปอยู่ในห้องที่ทำนะครับก็คือเปิด UV ไว้ในห้องจัดการเสร็จแล้วก็ปิดจากข้างนอกแล้วก็ค่อยเข้ามานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของในระบบโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเรื่องของระบบในแง่ของชุมชนบ้างว่ามันจะมีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องทางด้านairflow อากาศอะไรอย่างนี้อย่างไรบ้างเวลาทำความสะอาดนะครับปกติแล้วเนี่ยก็ให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือยางแล้วช่วงระหว่างทำความสะอาดก็คือตั้งสติดีๆอย่าเอามือมาสัมผัสใบหน้านะครับเตรียมสบู่เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำให้อากาศโฟลว์เพราะเนื่องแน่นอนนะครับที่บ้านเราไม่มีห้องเนกาทีฟเพชเชอร์อยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องใช้เนเชอรัลนะครับบางคนเข้าใจว่าทำความสะอาดแต่ละที่เนี่ยต้องแบบปิดทุกอย่างให้อากาศมันกักไว้หนามันไม่อันตรายต่อคนทำนะครับเอาจริงๆแล้วคือควรจะให้เวนติเลชันเนี่ยดีๆแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำอะไรเสร็จแล้วปุ๊บก็แยกทิ้งถูสบู่แล้วก็จริงแล้วควรจะอาบน้ำไปเลยเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็เปิดให้มีลมระบายอากาศภายในบ้านก็คือสร้าง air change air flow ที่มากพอเหมือนอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก็เวลาทำความสะอาดก็อย่าลืมว่าเตรียมให้มันเกิดบรรยากาศที่เป็น well ventilation แล้วก็การพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับอันนี้ก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ว่ามีหลายหน่วยงานจะไปพ่นยาฆ่าเชื้อตามถนนตามในสถานที่อาคารต่างๆนะครับป้องกันโควิดได้จริงหรือไม่นะครับหรือไม่ก็เป็นอุโมงค์ UV นะครับผ่านเข้าไปปุ๊บฆ่าเชื้อเลยนะครับแน่นอนนะครับผ่านเข้าไปปุ๊บเชื้อตายแน่นอนแต่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับคนก็อาจจะแย่ไปด้วยเพราะว่าอันนี้คือเมื่อกี้ผมบอกไปว่า UV เนี่ยคนไม่ควรจะไปสัมผัสเพราะว่ามีผลต่อตาและผิวหนังนะครับอันนี้เอาคนเข้าไปผ่านในระยะ UV ที่ใกล้มากนะครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับก็ไม่ควรจะทำนะครับหรือไม่ก็เป็นอุโมงค์ฆ่าเชื้อนะครับพ่นฆ่าเชื้อเลยอย่างนี้ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันเวิร์กไหมนะครับก็เราต้องเข้าใจก่อนว่าปกติการแพร่เชื้อของโควิดเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยตอนนี้การแพร่เชื้อเนี่ยหลักๆเกิดขึ้นจากคนเนี่ยสู่คนนั่นคือคนไปไอจามใส่หรือมือเนี่ยไปสัมผัสใบหน้าและโดนนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนแน่นอนครับคนที่ผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อนี้ไปเนี่ยเชื้อที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรือตามตัวต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะตายอันเนี้ยเชื้อที่ติดอยู่ตามเสื้อผ้าหรือตามรองเท้าหรืออะไรก็ตามมันก็อาจจะตายแต่มันไม่ได้ฆ่าไปกระทั่งเชื้อที่อยู่ในจมูกในคอหอยนะครับในตัวคนไข้เนี่ยยังคงมีเชื้ออยู่เพราะมันไม่ได้ตามเข้าไปฆ่าในถึงขนาดนั้นและเมื่อที่คนไข้เมื่อคนเหล่านี้ผ่านนวัตกรรมเหล่านี้เข้าไปในห้างแล้วเนี่ยหรือเข้าไปในสถานที่ที่เขามีตรงนี้กันเอาไว้แล้วเนี่ยถ้าเขาไปไอจามมันก็ยังแพร่เชื้อได้อยู่ดีนะครับเพราะนั้นถามว่าไอ้สิ่ง2 สิ่งเนี้ยถามว่ามันฆ่าเชื้อได้ไหมฆ่าได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็คือฆ่าแค่ผิวนอกของคนที่ผ่านมันไม่ได้ฆ่าไปถึงเชื้อที่อยู่ในตัวคนคนนั้นนะครับเพราะนั้นเข้าไปแล้วคนเหล่านี้ก็ยังคงต้องใส่หน้ากากรักษาระยะห่างล้างมืออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันเชื้อก็อยู่ในตัวเขานะครับเพราะนั้นถามว่าฆ่าได้ไหมได้แต่ว่ามันป้องกันได้ไม่หมดเพราะนั้นมันก็
ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราประมาทแปลว่าผ่านเครื่องนี้แล้วสบายแล้วไม่มีเชื้อแล้วซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับการพ่นยาฆ่าเชื้อก็เหมือนกันจริงๆแล้วถนนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่เอ็กโพสกับแสงแดดอยู่แล้วนะครับซึ่งแสงแดดปกติมันก็จะฆ่าเชื้อได้ในระดับนึงอยู่แล้วนะครับเพราะโดยปกติแล้วไม่มีใครที่จะเอาหน้าไปสูดเชื้อที่อยู่บริเวณตามพื้นหรือเอามือไปสัมผัสอยู่แล้วนะครับก็มีบางคนบอกว่าก็จะมีเด็กบางคนเอามือไปเล่นที่พื้นถนนอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็จะสัมผัสก็ได้แต่จริงตามหลักการเราก็ไม่ควรจะให้เด็กไปเล่นที่พื้นถนนหรือพื้นข้างนอกนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเราไม่ได้ต้องการกลัวแค่โควิดนะครับมันยังมีเชื้อแบคทีเรียมากมายมหาศาลที่ทนต่อความร้อนทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อสปอร์ของบาซิลัสหรือคอสเซียมอะไรก็ตามอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นในตรรกะที่ว่ามันก็มีเด็กที่ไปเล่นตามพื้นเอาหน้าไปใกล้พื้นเนี่ยจริงๆก็คือต้องไม่ควรทำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้กลัวเราไม่ควรจะกลัวแค่โควิดเราต้องกลัวเชื้อโรคอื่นๆที่อันตรายต่อร่างกายด้วยจริงๆอย่างเล็บโตหรือว่าเป็นเล็บโตหรือว่าเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียดื้อยาอะไรก็ตามเนี่ยเวลาติดเชื้อไปเนี่ยบางทีอาจจะรุนแรงกว่าโควิดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เวลาพ่นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วปกติไอ้ตำแหน่งที่ดูนี้แล้วกันนะครับอันนี้เขาก็แนะนำไปเลยนะครับสมาคมก็แนะนำว่าการฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายบุคคลไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการติดเชื้อเนื่องจากไวรัสอยู่ที่ทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการพ่นยาฆ่าเชื้อจะไม่ทำลายเชื้อในตัวของเขาได้ทำลายได้แค่ผิวนอกเท่านั้นและไอ้อย่าง UV อย่างเงี้ยก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อคนจึงไม่ควรทำเด็ดขาดเพราะนั้นเขาก็เน้นว่าการป้องกันที่ถูกคือรักษาระยะห่างใช้หน้ากากอย่างถูกต้องและรักษาความสะอาดเห็นไหมฮะอันนี้คือ3คีย์เวิร์ดจริงๆในการป้องกันโควิดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเน้นตรงนี้ตลอดเวลานะครับ3เรื่องนี้ distancing mask และ hand hygiene นะครับเพราะนั้นไอการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรบนสารหรือสารเคมีต่างๆที่มาฉีดบนถนนอะไรเนี่ยจึงไม่ได้มีความจำเป็นและเป็นการสิ้นเปลืองเพราะว่า1ก็คือเชื้อมาโดนแสงแดดมันก็ตายอยู่แล้วมันก็จะตายส่วนนึงอยู่แล้วหรืออ่อนกำลังลงนะครับและยังไงก็ตามมันก็ฆ่าแค่ผิวนอกถ้าคนถ้าเชื้ออยู่ในตัวคนมันก็ยังแพร่เชื้อต่อได้อยู่ดีนะครับและยิ่งสมมุติถ้าเกิดบริเวณที่ฉีดพ่นยาเนี่ยมันเป็นมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งลักษณะที่ยังไม่แห้งหรือเห็นชัดเลยเช่นคนไข้ไอมีสปูตุ้มหรือสเลนเนี่ยตกลงมาบนโต๊ะแล้วเราก็เอาน้ำยาฉีดพ่นน้ำยาเนี่ยไปฉีดนะครับตรงจุดที่โดนน้ำยาเนี่ยเชื้อก็อาจจะตายแต่ตรงจุดข้างเคียงที่ไม่โดนเนี่ยการฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างให้เกิดแอโรโซลขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าปกติแอโรโซลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเซตใน hospital setting มากกว่าเพราะว่ามันมีการทำมาตรการที่สร้าง nebulizer หรือสร้างdoublet UVI ขึ้นมาในชุมชนปกติจะไม่มีแต่อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากำลังจะไปหาเรื่องสร้าง doublet UVI ขึ้นมาให้เกิดในชุมชนและคนก็จะรับเชื้อที่มันจากที่มันอยู่บนสปูตุ้มอยู่ในวัสดุที่ตกพื้นดีๆเนี่ยจะกลายเป็นร่องรอยในอากาศขึ้นมาทันทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงไม่ควรทำเพราะนั้นถ้าเกิดเจอสปูตุ้มที่ของผู้ป่วยติดเชื้อตกอยู่ที่วัสดุหรือพื้นต่างๆนานาเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเช็ดมันออกไปก็คือจบแล้วนะครับเช็ดแล้วก็ทิ้งขยะง่ายที่สุดไปพ่นเกิดฟุ้งแล้วพ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเสมหะอยู่ยังไงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดมันอยู่ดีครับเพราะว่าแค่พ่นเนี่ยมันฆ่าเชื้อจริงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ตรงนั้นมันหายไปนะครับแล้วไปพ่นแล้วทำให้เกิดการฟุ้งอีกเพราะนั้นสรุปคือเช็ดออกจบหรือถ้าเกิดสมมติมีคนถามว่าอยากจะมีคนติดเชื้อโควิดในคอนโดในอาคารเนี่ยจะให้คนมาฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านจัดการให้หมดได้ไหมถ้าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามถ้าจะทำก็ทำได้เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องระวังดีๆว่าคนที่เข้าไปทำเนี่ยเขาก็ต้องใส่ป้องกันดีๆเพราะอย่างที่บอกไปแล้วมันอาจจะเกิดแอโรโซลของเชื้อขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปทำความสะอาดก็ต้องใส่คอฟเวอร์ออลใส่ก็อกเกิลใส่ N95 ใส่อะไรสารพัดมันก็จะเพิ่มค่าสิ้นเปลือง PPE ขึ้นมาอีกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าคนที่ติดเชื้อคนนั้นเนี่ยอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วเราทำความสะอาดอะไรตรงนั้นสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วแล้วถ้าคนนั้นยังมีเชื้อและกลับมาอยู่ที่เดิมคนนั้นก็ยังสามารถแพร่เชื้อในที่ที่เดิมได้ต่ออยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการควอรันทีนไอโซเลชันคนนี้ออกไปเนี่ยจึงสำคัญมากกว่าในช่วงที่ยังแพร่เชื้อนะครับทีนี้ก็มาดูจริงๆต่อไปควรจะเป็นเรื่องของ distancing ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ผมขอแทรกเรื่อง hand hygiene ขึ้นมานิดนึงนะครับ hand hygiene เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่จะ save life ในภาวะโควิด-19 เนี่ยได้เยอะมากนะครับคุณอาจจะมีบทบาทสำคัญในการป้องกันหรือสู้กับโควิดด้วยแค่การล้างมือนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไอ้2ช่องทางเนี่ยเป็นช่องทางที่เรามักจะประมาทอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า
ไอจามเนี่ยปกติเราใส่หน้ากากเนี่ยเราก็กันได้ในระดับนึงแล้วเพราะว่าเวลามีคนไอจามเนี่ยไม่มีใครเอาหน้าไปรับอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็จะพยายามเลี่ยงแน่นอนแต่ไอสิ่งแวดล้อมที่คนไปสัมผัสต่างๆนานาเนี่ยโอกาสที่เราจะรู้ว่ามีเชื้ออยู่ไหมเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยนะครับเราจากข้อมูลครั้งก่อนแอโรซอลเราก็รู้แล้วว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้นานแค่ไหน3ชั่วโมงอยู่บนวัสดุได้3หรือวัสดุบางชนิดเนี่ยอยู่ได้ถึง72ชั่วโมงด้วยซ้ำแต่นั่นคือเหตุการณ์ที่เขาจำลองว่าทำให้เป็นแอโรซอลนะครับแล้วก็แคนไทยีนเนี่ยถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยก็คือเป็น1ใน3องค์ประกอบสำคัญที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นตัวที่ใช้สู้โควิดได้ประสิทธิภาพดีเพราะว่าใน3ภาพที่บอกไปในรูปเนี้ยไฮยีนก็จะมาช่วยป้องกันประเด็นนี้นะครับทีนี้ไอ้เวลาล้างมือเนี่ยเราจะล้างด้วยล้างธรรมดาน้ำเปล่าหรือแอลกอฮอล์แฮนด์ล็อบล้างด้วยอะไรดีนะครับสองอันนี้ก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่ว่าควรจะล้างด้วยอะไรนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะเหนือกว่าหมดไม่ว่าจะเป็นในประเด็นว่ามันฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดนะครับใช้เวลาไม่นานราคาต่ำพกไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องอาศัยซิงค์น้ำล้างได้ทุกที่ไม่ต้องมีการเช็ดมืออะไรถ้าเกิดแอลกอฮอล์มันออกแบบมาแบบว่าสามารถแห้งได้โอเคนะครับผลข้างเคียงอะไรก็แทบไม่มีเมนเทนแนนซ์ก็ไม่มีไม่ต้องมาเมนเทนแนนซ์เหมือนซิงน้ำแต่ข้อเสียของอันนึงของแอลกอฮอล์ที่ต้องใช้ล้างมือนะครับก็คือเรื่องของถ้ามือมันมีสิ่งสกปรกหรือซีคิชั่นของผู้ป่วยหรืออะไรก็ตามที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันปนเปื้อนมือเราเนี่ยอันเนี้ยเราต้องล้างด้วยน้ำและสบู่จะใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้เช่นเดียวกับเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าเรามีอาการไอจามแล้วเราเอามือไปปิดปากเนี่ยแล้วมือเรามีอาการเลอะอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เราควรจะไปล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการติดไฟนะครับแน่นอนว่าแอลกอฮอล์ติดไฟได้แต่น้ำกับสบู่ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ล้างด้วยแอลกอฮอล์แฮนด์ล็อบก็ต้องระวังอย่าไปอยู่ใกล้ไฟหรือวัตถุไวไฟนะครับซึ่งจริงก็คงไม่มีใครทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่แอลกอฮอล์แฮนด์ล็อบก็จึงค่อนข้างถือว่ามีภาษีเหนือกว่าแฮนด์วอชนิดหน่อยนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีแอลกอฮอล์แฮนด์ล็อบเราก็สามารถล้างมือด้วยสบู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับและต้องเน้นว่าต้องใช้สบู่นะครับเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นเชื้อไวรัสที่มีแอนวิลอปเพราะนั้นสบู่ก็จะสามารถชะล้างแอนวิลอปออกไปได้นะครับถ้าไม่ล้างด้วยสบู่จะไม่เพียงพอแอลกอฮอล์ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของสปอร์นะครับกับกลุ่มนอนแอนวิลอปไวรัสว่ามันอาจจะกันได้ไม่หมดนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆเนี่ยเราอาจจะป้องกันไข้หวัดใหญ่จากการเอามือมาสัมผัสไปหน้าได้แต่ไข้หวัดก็จะไม่เกี่ยวนะครับเพราะไข้หวัดเนี่ยแอลกอฮอล์จะฆ่าไม่ตายเพราะไข้หวัดเนี่ยมันเกิดจากนอนแอนวิลอปไวรัสเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ชนิดของแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นเอทานอลหรือไอโซโพรพิลก็ได้นะครับแต่ดูที่ความเข้มข้นดีกว่าว่ามันได้ถึง 60% หรือเปล่านะครับแล้วก็ฟอร์มูเลชันจะเป็นเจลเป็นโฟมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดขอแค่ล้างให้ถูกวิธีและถูกเวลาเหมาะสมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันและความเข้มข้นเหมาะสมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือเวลาที่มีแอนวิลอปเนี่ยสามารถจัดการได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมไปถึงแอนตี้เซปติกอย่างอื่นหรือคอเฮกซิดีนไอโอดฟอร์ไอโอดีนอะไรเงี้ยครับก็ยังสามารถจัดการได้เพียงแต่ประสิทธิภาพก็อาจจะด้อยนะครับก็คือแอลกอฮอล์จะดีที่สุดทีนี้เมื่อไหร่นะครับเวนนะฮะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นโมฟิฟโมเมนต์นะครับก็อันที่ไม่มีปัญหาแน่ๆคือ after procedure นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะล้างมืออยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิด after procedure เรามีการปนเปื้อนมือมาให้เห็นได้ชัดเนี่ยก็ควรจะใช้เป็น hand wash and soap นะครับจุดที่คนจะไม่ค่อยล้างกันเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของก่อนสัมผัสผู้ป่วยและหลังสัมผัส environment ซึ่งอันนี้ต้องสำคัญมากเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้นะครับเพราะเราจะคิดว่าตัวเราเนี่ยสะอาดแต่จริงแล้วไม่นะครับมือเราจริงถ้าเกิดไปสุ่มเพาะเชื้อมาเอามือไปแปะบนจานเนี่ยเจอเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยนะครับการล้างมือในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยนอกจากจะช่วยลดการแพร่เชื้อโควิดเนี่ยเรายังจะสามารถลดการแพร่เชื้อดื้อยาได้อีกด้วยนะครับบางโรงพยาบาลถึงกับว่าพบเลยว่าพอคนล้างมือกันเยอะเชื้อดื้อยาพบน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับจุดที่มักจะล้างมือไม่ cover นะครับก็จะเป็นซอกนิ้วมือปลายนิ้วอุ้งมือนะครับแล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะครับเพราะนั้นจริงแล้วการล้างมือเนี่ยอาจจะต้องล้างให้ครบทุกซอกทุกมุมนะครับโดยเฉพาะการล้างหลังสัมผัสใหม่ๆครั้งแรกนะครับทีนี้มันก็จะมีการล้างมือเนี่ยมันก็จะมีวิธีการล้างบางทีก็มี6ขั้นตอนบางทีก็มี7ขั้นตอนนะครับแต่เหมือนกับของทางสภากาชาดเขาจะและคอมเมนต์เป็นลักษณะ6ขั้นตอนแบบนี้นะครับก็จะเป็นการล้างมือด้านหน้าด้านหลังกำมือเพื่อฟอกตรงบริเวณหลังนิ้วมือนะครับแล้วก็ลงไปถึงอุ้งมือตรงนี้ด้วยแล้วก็เน้นที่หัวแม่มือแล้วก็บริเวณปลายนิ้วแล้วก็รอบข้อมือนะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะครับมันก็จะจำว่าเนี่ยหน้าหลังนะครับปั้นโป้งปลายข้อนะครับมันก็จะเป็นแบบจำว่าเราควรจะล้างขั้นตอนยังไงนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูดีๆว่าเวลาล้างจริงๆเนี่ยเราล้างลืมจริงๆเราล้างเวลาเนี่ยมันสั้นมากนะครับเราควรจะใช้เวลาตรงนั้นน่ะให้เกิดประโยชน์คือล้างมือให้มันเรียบร้อยแล้วลดการแพร่เชื้อให้ดีถึงจะมีประโยชน์นะครับมาจะเพิ่มอีกนิดนึงก็อาจจะต้องยอมส่วนใหญ่ผมก็จะล้างมือแล้วก็ระหว่างล้างมือผมก็จะคุยกับคนอื่นเพื่อค่าเวลาว่าล้างมือให้พอแล้วก็จะล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้งไปถึงปุ๊บหาแอลกอฮอล์เจลแล้วก็ล้างมือก่อนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเรามาดูวิธีการล้างมือกันนะครับตัวอย่างเวลาเนี่ย20วิเนี่ยเขานับเริ่มนับตั้งแต่ตอนที่เป็นการฟอกนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหน้านะครับอันนี้พอดีเขาทำเป็นแบบหน้าหลังเนี่ยบางคน7ขั้นตอนเขาก็จะมีหน้าหลังแทรกกันมาเนี่ยครับอันนี้เขาก็จะล้างตรงบริเวณปั้นนะครับแล้วก็นิ้วที่หัวแม่มือนะครับแล้วนี่ก็ปลายถูกไหมฮะปลาย2ข้างแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นข้อจริงๆคนนี้จะมีปัญหานิดนึงคือเขาควรจะต้องถอดไอ้สิ่งนี้ก่อนที่จะล้างนะครับนาฬิกาแล้วก็แหวนนะครับแล้วก็เช็ดแล้วสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูนิดนึงนะครับตอนที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ปกติถ้าเราเคยชินถ้าเกิดไม่ได้อัตโนมัติเนี่ยเราก็จะทำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดน้ำใช่ไหมฮะแต่จริงเราต้องอย่าลืมว่าตอนแรกที่มือเราสกปรกเนี่ยแล้วก่อนที่เราจะล้างมือเนี่ยเราได้เอามือนั้นไปจับบริเวณที่เปิดปิดน้ำเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างมือตัวเราสะอาดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเรากลับเอามือไปจับที่เดิมก็เท่ากับว่าเรารีคอนทามิเนตเข้ามาอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นในคลิปเนี่ยเขาจึงเห็นไหมฮะดูอีกทีนึงฮะพอเวลาเขาเช็ดมือเสร็จปุ๊บเขาตรงใจเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับแล้วก็ค่อยเอาทิชชู่ที่เช็ดเสร็จแล้วเนี่ยไปปิดและทิ้งขยะมือเราก็จะไม่ปนเปื้อนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงเวลาที่เราล้างมือในลักษณะของก๊อกน้ำที่มันไม่ใช่เป็นแบบอัตโนมัตินะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นแอลกอฮอล์แฮนด์รับล่ะก็คล้ายๆกันนะครับกรณีที่ไม่มีน้ำกับสบู่ใช้แอลกอฮอล์แฮนด์รับนะครับแล้วมือต้องไม่เปื้อนอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับเราก็ใส่สมมุติเราเป็นหยดแอลกอฮอล์นะครับเราก็ถูนะครับหน้านะครับหลังนะครับอันนี้คือซอกนิ้วมือนะครับนี่ปั้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะโป่งฮะโป่งปลายแล้วก็ข้อเห็นไหมครับใช้เวลาจริงสั้นมากนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องใช้เช็ดอะไรแล้วเพราะว่ารอแห้งอย่างเดียวทีนี้ไอ้ล้างมือเนี่ยเรามาดูนะครับอย่างนี้ข้อมูลจากอเมริกานะครับก็จะเห็นว่าคนเนี่ยบอกว่าเขาทำแฮนด์ไฮจีนได้ดีเนี่ย 71% แต่จริงๆแล้วพอไปตรวจสอบดูเนี่ยแค่ 58% เท่านั้นเองนะครับแล้วเรามาดูนะครับอันนี้คือเขารวบรวมข้อมูลมาว่า Do you wash your hand automatically with soap and water after going to the toilet อันนี้คือในแง่ของไฮจีนของชุมชนทั่วไปนะครับว่าเวลาเราล้างมือปกติเราก็จะเคยชินใช่ไหมว่าเราเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่เขามาดูว่าในแต่ละประเทศเนี่ยล้างมือด้วยน้ำและสบู่หลังเป็นออโตเมติกหลังจากที่ทำกิจธุระในห้องน้ำเสร็จแค่ไหนนะครับคุณก็ดูนะครับในประเทศฝั่งเนี้ยประเทศฝั่งเนี้ยบางดูเขาก็จะเป็นช่วงหนาวบางคนเขาจะไม่ค่อยล้างมือกันนะครับผมว่าผมเคยดูตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็คิดเล่นๆนะผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเท่าไหร่ถ้าทุกท่านจำได้นะครับว่าในประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยประเทศที่มีการระบาดของโควิดเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สเปนใช่ไหมฮะสเปนนี่ผู้ป่วยตายนี่จริงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วดูตัวเลขของประเทศที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็ประเทศที่การแพร่เชื้อนี่ไม่เยอะมากแล้วควบคุมได้ดีนะครับอย่างเยอรมันอย่างนี้นะฮะก็ลองดูตัวเลขนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ นะครับที่สังเกตตรงนี้นะครับนะและถุงมือยางล่ะเราจะเห็นบางที่นะครับเขาก็ใส่ถุงมือยางถามว่าถุงมือยางเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆถุงมือยางเนี่ยนะครับในพับบิกเนี่ยมันช่วยป้องกันไหมก็ไม่นะครับจริงๆแล้วถุงมือยางเนี่ยมันแทบจะนอกจากไม่ช่วยป้องคือมันอาจจะป้องกันมือของคนใส่จริงแต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันการแพร่เชื้อเพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคนที่ใส่ถุงมือยางเนี่ยใส่ไปปุ๊บไปสัมผัสอะไรก็ตามที่มีเชื้อแน่นอนว่ามือเขาเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อแน่เพราะว่าเขาใส่ถุงมือยางอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ล้างมือถึงล้างมือบนถุงมือยางเนี่ยนะครับและถุงมือยางเนี่ยหนึ่งก็คือเขาก็พร้อมที่จะเอาเชื้อเนี่ยจากถุงมือยางเนี่ยไปสัมผัสสิ่งของเงินทอนหรืออะไรก็ตามให้คนลูกค้าคนถัดไปให้มารับเชื้อต่อไปได้กรณีที่ถุงมือยางเขามีเชื้ออยู่ถ้าเขาไม่ได้ล้างมือทุกครั้งที่เปลี่ยนลูกค้าแล้วก็สองคือเขาก็พร้อมที่จะเอาเชื้อในถุงมือเนี่ยมาติดเชื้อตัวเองได้ถ้าเขาไม่ได้ล้างมือก่อนที่จะเอาถุงมือยางมาสัมผัสบริเวณรอบใบหน้านะครับ
พูดง่ายก็คือสุดท้ายแล้วต่อให้ท่านใส่ถุงมือยางท่านก็ต้องล้างมือก่อนที่จะทำอะไรเปลี่ยนลูกค้าหรือสัมผัสไปหน้าอยู่ดีเพื่อลดการแพร่เชื้อถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมจะต้องใส่ถุงมือด้วยล่ะสู้เราไม่ใส่แล้วเราล้างมือบ่อยๆจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะถุงมือเนี่ยมันก็จะนอกจากตัวเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะปนเปื้อนสกปรกพวกของอย่างอื่นได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปพวกของที่เขาเอามาซื้อของแล้วก็ไปจับดูแล้วบางทีอาจจะมีเปื้อนบางทีเราก็เห็นใช่ไหมถุงมือบางทีที่เขาจื้อมือมารับเนี่ยบางทีมันก็มีรอยเปื้อนอะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยหนึ่งก็คือเราไม่รู้เขาทำความสะอาดหรือเปล่าแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์หลังจากใช้แอลกอฮอล์กับไอตัวถุงมือยางนี่หรือเปล่านะครับและยิ่งของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของกินด้วยไงยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการใส่ถุงมือยางเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลยมันป้องกันแค่มือของคนที่ใส่ในช่วงนั้นเท่านั้นถ้าคนนั้นเขาไม่ล้างมือเนี่ยสุดท้ายเขาก็ยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่ดีและไม่ว่ายังไงก็ตามการใส่ถุงมือยางเนี่ยมันไม่ลดการแพร่เชื้อระหว่างบุคคลแน่ๆนะครับแล้วทีนี้เวลาล้างมือก็จะมีประเด็นอีกเรื่องที่เป่ามือว่า1มันฆ่าเชื้อได้ไหมมันร้อนนี่2มันแพร่เชื้อไวรัสได้ไหมเพราะมันมีลมเป่าออกมานะครับก็ในแง่ของฆ่าเชื้อได้ไหมเนี่ย1ไม่ฆ่านะครับลมแค่นี้เนี่ยไม่ถึงกับทำให้ไวรัสเนี่ยตายเขาไม่แนะนำในการที่ใช้ไอ้ลมตัวเนี้ยในการจัดการเชื้อไวรัสนะครับแต่คือปกติเวลาเราล้างมือด้วยสบู่ล้างอย่างดีแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะเชื้อไวรัสมันก็เรียบร้อยไปแล้วมันก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าเราล้างถูกวิธีเพราะนั้นไปเป่าก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรมันตายไปเนี่ยตอนนั้นแหละแต่ถ้าเกิดถามว่ามันจะแพร่เชื้อไหมนะครับก็ไม่มีข้อมูลว่ามันสามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้นะครับคือจริงๆทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นของโควิด-19 ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการแพร่เชื้อจากคนไปสู่คนเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันยังไม่พบการฐานการแพร่เชื้อจากไอ้พวกสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างเนี่ยไปสู่คนเลยนะครับเท่าไหร่น้อยมากนะครับแทบไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นจากตัวคนไปสู่คนซะมากกว่านะครับแล้วเวลาไอจามนี่นะครับก็ต้องมีมารยาทในการไอจามที่ดีคือเราล้างมือด้วยสบู่นี่นะครับแล้วเวลาเราไอจามเนี่ยเราควรถ้าเป็นไปได้คือเอากระดาษมาปิดเช็ดแล้วก็ทิ้งขยะไปก็จะดีที่สุดแล้วก็ไปล้างมือนะครับเพราะมือเรามีโอกาสจะปนเปื้อนอยู่แล้วแม้ว่าจะใช้กระดาษก็ตามคือถ้าเกิดเราใส่หน้ากากอยู่เนี่ยก็คือผ่านหน้ากากไปก็จบนะครับเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยเวลาใส่หน้ากากอยู่แต่เวลาไอจามดันเอาหน้ากากออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือแบบคือเลวร้ายมากเพราะว่าจริงแล้วหน้ากากเราใส่เพื่ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราลดการแพร่เชื้อจากตัวเราสู่คนอื่นถ้าไอจามดันเอาหน้ากากออกก็แปลว่าเราทำลายจุดประสงค์ของมันไปสิ้นนะครับเพราะนั้นไอจามก็คือต้องก็คือไอจามผ่านหน้ากากนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีหน้ากากอยู่เราก็ใช้ทิชชู่ถ้าทิชชู่หาไม่ได้อีกก็คือให้ใช้เอาบริเวณข้อ2เนี่ยหมุนมือขึ้นมาแล้วก็ปิดจมูกปากให้พร้อมแล้วก็อาจจะเปื้อนตรงบริเวณแขนหรือเสื้อหนึ่งก็รีบไปล้างออกนะครับเพราะว่าที่ให้ทำอย่างนี้คือเวลาที่เราใช้มือเปล่าทำเนี่ยมือเราเนี่ยมันเป็นจุดที่ไปจับอะไรได้เยอะอยู่แล้วมือเราเนี่ยจริงถ้าเกิดสมมติเราทำเอามือไปปิดปากปิดจมูกเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เห็นได้ชัดเจนจากมือเนี่ยเราก็จะไม่ไปล้างแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยไปจับอะไรต่อมีอะไรในชีวิตประจำวันเราต่อก็จะแพร่เชื้อให้คนอื่นได้กรณีที่เราเป็นคนที่ติดเชื้อที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยหนึ่งหน้ากากใส่จบนะครับไม่มีหน้ากากใช้ทิชชู่เสร็จล้างมือด้วยนะครับถ้าทิชชู่หาไม่ได้อีกก็ใช้บริเวณข้อศอกนะครับหรือบริเวณตรงที่จุดสัมผัสตรงนี้เป็นจุดที่เราไม่ค่อยไปสัมผัสอะไรสิ่งแวดล้อมมากนักก็คือใช้แบบนี้แล้วก็รีบไปล้างตรงบริเวณส่วนที่เราใช้ปิดออกนะครับทีนี้ก็สรุปเรื่องแฮนด์ไฮจีนก็ทำไมก็คือลดทรานสมิชชั่นล้างได้ทุกที่นะครับก็คือต้องเป็นวอเตอร์วิธโซปแล้วก็ต้องใช้เป็นแอลกอฮอล์แฮนด์ลับนะครับเมื่อไหร่ก็คือ5โมเมนต์อย่างไรก็คือสเต็ปที่บอกไปเมื่อสักครู่ยาวนานแค่ไหนก็คืออย่างน้อย20วินาทีอันนี้คือเฉพาะเวลาฟอกนะครับเวลาล้างน้ำตอนแรกกับตอนหลังนี่ไม่ได้นับเฉพาะเวลาฟอกอย่างแอลกอฮอล์คือตั้งแต่เริ่มหยดเข้าไปก็คือเริ่มนับได้เลยส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดมันจะมีเรื่องปริมาณอีกว่าต้องหยดแค่ไหนซึ่งอันนี้บอกไม่ได้แล้วครับมันแล้วแต่ไซส์มือคนว่ามือใหญ่มือเล็กแต่อย่างน้อยก็คือถ้าคิดว่าพอก็แปลว่าคุณสามารถหยดแอลกอฮอล์แล้วล้างได้ถึง20วิถ้าได้ถึงเนี่ยก็แปลว่ามันพอนะครับส่วนใหญ่บางคนก็จะให้ร้องเพลงอะไรสักอย่างสักประมาณ20วินาทีที่เราร้องเองนะครับกะเอาแล้วก็ร้องเพลงไปพอร้องจบปุ๊บ20วิพอดีก็ถือว่าล้างมือพอละนะครับก็การล้างมือนี่ก็คือคนที่ริเริ่มว่าล้างมือลดการติดเชื้อได้นี่ก็คือคุณซัมเมอร์ไวส์นี่นะครับเป็นบิดาแห่งการป้องกันโรคติดเชื้อนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ distancing ได้ละนะครับ distancing เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า quarantine กับ isolation นะครับซึ่งต่างกันยังไง
ปกติแล้ว isolation เนี่ยใช้กับคนป่วยก็คือคนที่ยืนยันแล้วว่าเป็นหรือสงสัยเข้าข่าย PUI แล้วว่าเป็นมีอาการแน่ๆและเราต้องแยกเขาเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยรับเชื้อจากเขาไปไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่า isolation แต่ถ้า quarantine เนี่ยเราจะใช้กับกรณีที่เราจะจำกัดคนกลุ่มที่ไปสัมผัสโรคมาและมีโอกาสที่จะป่วยคือเขายังอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวอยู่เช่นอย่างที่เราทำทุกวันนี้นะครับเช่นถ้าคนมีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนผู้ป่วยยืนยันคุณอาจจะต้องแยกตัวอยู่ที่บ้าน14วันรอดูอาการถ้ามีอาการก็มาตรวจถ้าไม่มีอาการก็ครบ14วันก็มีปัญหาอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าควอรันทีนเพราะว่าเขายังไม่มีอาการแต่เขามีโอกาสจะเป็นเพราะไปสัมผัสหรือสัมผัสโรคมานะครับนะเพราะฉะนั้น isolation ก็ใช้กับคนยืนยันแล้วก็เพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อใส่คนอื่นนะครับก็อาจจะอยู่ที่บ้านถ้าอาการไม่มากหรืออยู่ที่โรงพยาบาลถ้าต้องมีการรักษานะครับในขณะที่ควอรันทีนก็คือใช้กับคนที่ไปเอ็กโพสมาที่ยังไม่ได้ป่วยนะครับซึ่งเราคิดว่าคนนี้อาจจะมีไวรัสอยู่ในร่างกายที่ยังแพร่เชื้อได้ตอนที่ยังไม่มีอาการเพราะนั้นก็ต้องแยกออกมาก่อนซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรก็มักจะอยู่บ้านหรือในอยู่ในจุดแยกที่เขาจัดที่ทางชุมชนหรือประเทศจัดเอาไว้ให้นะครับทีนี้ไอ้คำนี้เนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่โรคนะครับว่าจะเป็นกี่วันนะครับอย่างโรคที่ระยะฟักตัวที่เราทำการดูคลินิคอลคาแรคเตอริสติกจากผู้ป่วยอู่ฮั่นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าเวลา14วันเป็นเวลาที่น่าจะเพียงพอแต่คำนี้จริงๆเนี่ยคำว่าควอรันทีนเนี่ยเป็นคำที่เป็นภาษาอิตาลีนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยที่มียุคของโรคระบาดที่เป็นกาลาโรคนะครับเพลกนะฮะตอนนั้นก็คือเรือเนี่ยถูกไม่ให้เข้าฝั่งเป็นเวลา40วันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับซึ่งไอ้คำว่าควอรันทีนเนี่ยมันถ้าเกิดแปลตรงตัวเนี่ยมันแปลว่า40นะครับตัวเลขคำนี้แปลว่า40เพราะสมัยก่อนเขาใช้ควอรันทีนเนี่ยคือแยก40วันตัวเลข40วันนี่มายังไงก็ไม่รู้เดิมทีตอนแรกใช้เป็นคำอื่นที่แปลว่า30วันด้วยซ้ำนะครับแล้วตอนหลังก็มาใช้เป็น40วันนะครับก็มันก็มีที่มาของมันอยู่นะครับเพราะนั้นคำว่าควอรันทีนก็คือเป็นคำที่มาจากอิตาลีนี่แหละประเทศที่มีการระบาดเยอะเนี่ยเป็นคนที่ริเริ่มคำนี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยนานมามากแล้วนะครับทีนี้เวลาที่เราอยู่ควอรันทีนเนี่ยเราทำอะไรบ้าง1เราหยุดเรียนหยุดงานแต่เรายังพอสามารถทำงานผ่านเทเลเมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำได้นะครับถ้าเกิดสมมติทำในห้องตัวเองนะครับไอปากไอจามปิดจมูกล้างมือด้วยสบู่น้ำแอลกอฮอล์ประจำนะครับแล้วก็ถ้ามีใครมาติดต่อก็คือถ้ามันจะเป็นเลี่ยงเลยนะครับเดี๋ยวเขาพูดสูงอายุเขามีโอกาสเกิดโรครุนแรงเยอะแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดไปเจอผู้คนข้างนอกถ้าอยู่ในห้องตัวเองคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องแพร่เชื้อให้ใครนะครับแล้วก็รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นห้องน้ำถ้าแยกส่วนตัวเลยได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้แยกก็คือควรจะใช้เป็นคนสุดท้ายและอันประเด็นอันนึงที่ทุกคนควรจะต้องรู้นิดนึงก็คือไอ้ตัวชักโครกนี่นะครับถ้าเป็นไปได้หลังจากทำกิจธุระเสร็จควรจะปิดฝาก่อนแล้วค่อยกดเพราะจริงๆแล้วเชื้อนี้เราก็มีรายงานว่าพบในอุจจาระแล้วการที่เราทำกดชักโครกเนี่ยการที่มันฝัดลงไปเนี่ยมันสามารถเกิดแอโรโซลแล้วก็แพร่กระจายได้นะครับเพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นจุดที่ต้องระวังนิดนึงต่อให้ไม่มีเรื่องของโควิดมันก็จะต้องระวังในแง่ของเชื้อดื้อยาด้วยนะครับเพราะว่าในอุจจาระของคนที่กินยาปฏิชีวนะมากๆก็จะมีเชื้อดื้อยาอยู่แล้วเวลาถ่ายอุจจาระเนี่ยมันก็จะมีเชื้อดื้อยาออกมาพอเราฟลัชชิ่งไปมันก็จะเกิดละอองฝอยของอุจจาระที่มีเชื้อดื้อยาไปติดตามของต่างๆในห้องน้ำและคนอื่นที่ยังไม่มีเชื้อดื้อยาก็สามารถมารับไปได้เพราะนั้นเป็นสุขอนามัยอย่างนึงที่เราควรจะต้องฝึกทำก็คือปิดฝาก่อนฟลัชชิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำความสะอาดเสื้อผ้าก็ใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 60-90 องศาแล้วเมื่อไหร่ที่มีอาการปุ๊บก็คือเข้าข่ายอาการก็ต้องไปตรวจหาเชื้อนะครับอันนี้คือวิธีการปฏิบัติตัวตอนควอรันทีน14วันนี่คือ14วันนับจากวันที่มีอาการนะครับเนี่ยถ้าเกิดจัดห้องได้ก็เนี่ยแยกห้องอยู่ไปมีห้องน้ำส่วนตัวอาหารก็มีคนส่งที่ประตูนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาเยี่ยมอะไรมากมายมากนักนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดห้องให้ดีนะครับก็จะมีคำถามว่าอ่ะอย่างเนี้ยกรณีที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอาการเนี่ยอันนี้ก็คือแน่นอนหยุดงานสังเกตอาการแยกตัวตามที่พูดไปมันก็จะมีคนถามว่าแล้วคนที่ไปสัมผัสกับไอ้คนที่สัมผัสมีอาการจริงทำยังไงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นรุ่นที่2เนี่ยกลุ่มคนพวกเนี้ยถ้าไม่มีอาการอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรคนที่สัมผัสเนี่ยก็ไม่ต้องหยุดงานใส่หน้ากากอนามัยล้างมือก็คือทำ hand hygiene mask distancing เสมือนคนปกติเพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะต้องลดการสัมผัสคนอื่นให้น้อยลงคือ exposure ต่อคนให้น้อยที่สุดนะครับก็คือพยายามอย่าเพิ่งไปสังสรรค์ไปอะไรแต่ยังสามารถไปทำงานไปทำอะไรได้ตามปกตินะครับภายใต้เงื่อนไขที่บอกแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยก็คง3 strategy หลักเอาไว้ก็พอนะครับทีนี้ในแง่ของ distancing นะครับก็จะมีคำว่า social distancing กับ physical ซึ่ง2คำนี้ใช้แทนกันได้บางคนก็ตำหนิคำ physical ขึ้นมาเพื่อแบบ
ลาใช้คำว่าโซเชียลรู้สึกว่ามันแยกทางสังคมเหมือนกับมนุษย์มันถูกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับพอเวลาใช้คำนี้แล้วถูกแยกทางสังคมมันรู้สึกว่าดูเป็นคนที่สันโดษแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเขาเลยใช้คำว่าฟิสิกอลให้มันดูแบบมีความหมายในเชิงบวกมากขึ้นว่ายังมีปฏิสัมพันธ์อยู่นะครับก็เป็นการรักษาระยะห่างระหว่างตัวคนที่ทำกับคนอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรักษาระยะประมาณ6ฟุตหรือ2เมตรนะครับระยะเอาแบบเซฟๆก็2เมตรนะครับความจริงแล้วดรอปเดทที่เมื่อกี้เรารู้กันก็คือ1เมตรถูกไหมฮะก็อาจจะมีคนตรงกลางเมตรครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเอาแบบกว้างที่สุดที่เป็นไปได้ก็เอา2เมตรนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากที่ที่มีคนหนาแน่นนะครับก็จะมีนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เรามีบอกว่าหมอจะมาโฆษณาเยอะแยะนะครับหมออยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณอยู่บ้านนะครับก็คือเขาแนะนำให้ stay at home เพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อนะครับก็มีคนเคยสงสัยว่าไอ้การ stay at home เนี่ยมันช่วยได้จริงๆเหรอนะครับผมก็จะให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นsimulation อันหนึ่งที่เว็บนี้เขาทำนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ก็คือจะให้ดูว่ากรณีที่มันมีการอยู่บ้านนะครับอันนี้สมมติว่าไอ้สีน้ำตาลนี่คือคนป่วยอันนี้คือคนที่ไม่ป่วยนะครับเวลาคนป่วยไปสัมผัสปุ๊บปุ๊บมันก็จะติดเชื้อใช่ไหมฮะแล้วพอเวลาผ่านไปปุ๊บสีม่วงก็คือเป็นคนที่หายนะครับพอเวลาผ่านไปปุ๊บไอ้สีน้ำตาลเนี่ยก็จะกลายเป็นหายอันนี้นะฮะติดเชื้อปุ๊บสักครู่หนึ่งหายอันนี้คือให้เป็นตัวอย่างให้ดูแบบว่ามันแปลว่าอะไรนะครับอันนี้คือกรณีที่เราปล่อยอิสระเลยนะครับพอเราปล่อยอิสระปุ๊บเราก็จะเราดูตัวเลข recover healthy แล้วก็ sick นะฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพอปล่อยไปเรื่อยปุ๊บมันก็จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอติดเชื้อปุ๊บก็จะมีคนหายนะครับแล้วพอในเวลาที่เท่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีรูปอื่นพอเวลาสิ้นสุดลงปุ๊บเท่ากับว่าชุมชนนี้เนี่ยทุกคนติดเชื้อหมดแล้วก็ recover แต่ในความเป็นจริงก็จะมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับตามอัตราส่วนนะครับแต่ทุกคนติดเชื้อและหายไปทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการล็อกดาวน์นะครับเรามีการฟอร์สควอรันทีนแยกกลุ่มคนหนึ่งแยกแบบนี้นะครับแล้วพอแยกชุดหนึ่งพอเราปล่อยล็อกดาวน์ปุ๊บมันก็จะเริ่มมีการปลดออกไปข้างนอกละเราก็ดูตัวเลขมันก็จะวิ่งไปนะครับแล้วเราลองดูกราฟที่เห็นนะครับตอนแรกถ้าเกิดเราดูแค่ไอ้ภาพนี้เราจะดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจุดจบของตรงนี้เนี่ยมันก็เราจะเห็นว่านี่คนป่วยเมื่อกี้2ใช่มั้ยอันนี้19แต่จริงแล้วไอ้คนป่วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายนะครับอันนี้คือมันเป็นการยืดระยะเวลาของคนป่วยนะครับจะเห็นว่ากราฟเก่าเนี่ยอันนี้คนป่วยปุ๊บพุ่งขึ้นมาในเวลารวดเร็วแล้วก็จบตรงนะครับแต่อันเนี้ยมันจะยืดระยะเวลาออกไปนานขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราทํา distancing ด้วยนะครับเช่นอย่างอันเนี้ยถ้าเรา distancing นะครับให้คนแค่ไม่กี่คนมีการขยับและที่เหลือส่วนใหญ่อยู่บ้านนะครับลองดูนะอันนี้ก็จะลาบกว่าเดิมอีกพอจบเหตุการณ์ปุ๊บเราจะเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยมีคนที่ไม่ป่วยเลยนะครับคือยังไม่ได้ติดเชื้อเลย53คนนะครับคือมีคนที่รอดจากการติดเชื้อเลย2กรณีดังกล่าวข้างบนเนี่ยสุดท้ายติดเชื้อหมดอันนึงคือยืดระยะเวลาติดเชื้อให้นานขึ้นอันนี้คือมีคนที่ไม่ติดเชื้อเลยก็มีนะครับเนี่ยยังมีช่องยังมีแกลบตรงสีแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราทำ distancing ให้มากขึ้นก็คือให้แค่1ใน8นะครับที่มีการขยับที่เหลืออยู่นิ่งๆ stay at home นะครับขยับเฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆนะครับเราลองดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ของทั้งหมดในนี้จุดคืออยู่นิ่งๆตัวเลขผู้ป่วยจะขึ้นช้ามากแล้วพอถึงจุดสิ้นสุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือมีคนที่ไม่ติดเชื้อถึง95นะครับอันนี้คนที่ไม่ติดเชื้อ53อันนี้ไม่ติดเชื้อถึง95ครึ่งนึงนะทั้งหมดคือ200มีคนที่ไม่ติดเชื้อเลยถึง200แล้วก็คนที่ป่วยเนี่ยก็คือมีแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็กำลังจะหายนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเราปล่อยสลากก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเริ่มมีควอรันทีนบ้างก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีการดิสแทนในระดับนึงก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราดิสแทนมากก็หูผู้ป่วยแบบขึ้นมาช้าๆซึ่งกรณีนี้จะดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเราผู้ป่วยที่ค่อยๆขึ้นเนี่ยทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเนี่ยก็จะมีเตียงหรือบุคลากรเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยแล้วก็ทำงานหมุนเวียนกันได้โดยที่ไม่ขาดแคลนทรัพยากรแล้วก็รับมือได้ทันนะครับอย่างประเทศที่มันขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้บุคลากรรับมือไม่ทันทรัพยากรป้องกันก็ไม่มีพอไม่มีก็จะเกิดการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลแพร่เชื้อกระจายมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นการดิสแทนซิ่งที่ให้ท่านอยู่บ้านกันเนี่ยถือว่ามีความหมายจริงๆนะครับ
ทีนี้เราก็จะมาดูว่าอันนี้นะครับอันนี้เพิ่งเป็นเจอร์นอลที่เพิ่งออกไม่นานนะครับเขาดูรัฐ4รัฐของอเมริกาที่ว่าพอสั่งให้ stay at home order แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคือไอ้สีตรงเนี้ยเป็นสีที่ถ้าเกิดสมมติไม่ได้สั่งให้ stay at home แล้วเขาซิมูเลตว่ากราฟมันจะเป็นยังไงก็จะเห็นว่าพอสั่งให้ stay at home ปุ๊บนะครับจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าน้อยแยกกราฟเนี่ยแยกออกมาจากไอ้กลุ่มที่จะปล่อยให้อยู่ให้ออกมาอยู่ชุมชนต่อไปชัดเจนมากนะครับก็คือกราฟแยกออกมาคือถ้าเกิดว่าไม่สั่ง stay at home เนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วในเวลาที่สั้นนะครับนี่ครับแต่ละรัฐก็จะออกมาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นการ distancing จริงๆเนี่ยก็คือให้อยู่บ้านเนี่ยถือว่าเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยและชะลอให้มัน flatten ก็คือให้กราฟเนี่ยให้ผู้ป่วยอย่างมันมาโรงพยาบาลเนี่ยจำนวนช้าลงเพื่อแพทย์จะมีโอกาสได้รับมือกับผู้ป่วยได้ทันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเขาให้ distancing กันก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีการไม่ distance กันอยู่นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ดูที่สภาพเนี่ยอันนี้คือในช่วงที่เนี่ยครับวันนี้27เดือน5นี่นะครับที่เขาที่ประเทศที่ยังมีการระบาดเยอะอยู่คนก็ยังไปชุมชนกันเยอะๆโดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากและจำนวนดูหนาแน่นมากเลยนะครับคือเขาไม่สนใจจริงๆเพราะนั้นการที่มันระบาดเยอะเนี่ยเราต้องมองว่าประเทศเราควบคุมเรื่องการใส่หน้ากากคนเราเนี่ยถือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยจริงๆแล้วสูงกว่าจริงๆนะครับเราถึงควบคุมโรคได้ดีนะครับทีนี้โซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยก็เช่นห้ามไปอยู่ในที่เดียวกันเช่นโรงหนังกอดจูบอย่างนี้นะครับหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดกิจกรรมที่มีคนเยอะๆนะครับใช้สิ่งของสาธารณะเช่นปุ่มกดลิฟต์เนี่ยสวิตช์ไฟนะครับรถไฟฟ้าหรือว่าอยู่ห่างแล้วก็สุดท้ายหลักๆก็คือพยายามให้อยู่ห่างกันในระยะ 1-2 เมตรนะครับและอยู่บ้านให้มากก็คือออกจากบ้านเฉพาะเวลาที่จำเป็นจริงๆนะครับเนี่ยสังคมก็จะเริ่มมีการแบบให้เข้าแถวห่างกันนะครับเก้าอี้กินข้าวก็คือมีการนั่งตัวเว้นตัวนะครับจัดโต๊ะให้ห่างๆกันนะครับในลิฟต์ก็มีการยืนให้หันหน้าอย่าหันหน้าเข้าหากันนะครับมันก็จะมีกระบวนการเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในสังคม New Normal ที่เราจะต้องอยู่กันต่อไปนะครับทีนี้ในการป้องกันนะครับก็คือโดยสรุปนะครับ3ปัจจัยหลักก็คือล้างมือใส่หน้ากากและ distancing นะครับถ้ามีอาการก็ไปคัดกรองแล้วก็ตรวจนะครับเพราะนั้นในแง่ของชุมชนก็คือจะมี3เรื่องนี้ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ช่วยให้รอดจะเห็นว่านวัตกรรมอื่นที่มีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นการเสริมความสามารถของ3สิ่งเหล่านี้ได้ก็จะดีแต่ถ้าเกิดเป็นอันที่ทำให้3สิ่งเหล่านี้ถูกกระทำลดลงถือว่านวัตกรรมนั้นน่าจะมีปัญหานะครับเพราะ3อันเนี้ยค่อนข้างจะยืนยันว่าเป็นตัวช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือจะเป็นไอเทม3ชิ้นที่จำเป็นตอนนี้นะครับก็คือล้างมือหน้ากากแล้วก็รักษาระยะห่างนะครับทีนี้สังคม New Normal เนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการกินสุกี้ชาบูอะไรต่างๆนานาที่เขาบอกว่าเปิดได้แล้วแต่ให้กิน1หม้อกินได้คนเดียวนะครับก็จะดูแบบขัดความรู้สึกหน่อยมาด้วยกันทำไมถึงกินด้วยกันไม่ได้นะครับก็จะมีคนถามกันเยอะนะครับในกลุ่มว่าเขาก็เข้าใจว่าคนที่มาด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมานั่งแยกก็เขาก็เข้าใจได้แต่ว่าคนที่มาด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันทำไมไปร้านอาหารก็ต้องแยกโต๊ะมันจะแพร่เชื้อเฉพาะตอนกินข้าวหรือยังไงเขาจะมีคนตั้งข้อสงสัยหรือเน็บแนมแบบนี้นะครับก็ผมอยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงว่าเวลาที่เรามาเป็นครอบครัวอย่างนี้นะครับสมมติพ่อแม่ลูกเนี่ยจริงอยู่ว่าเราเนี่ยอาจจะแพร่ถ้าเกิดสมมติมีคนเป็นโรคจริงอ่ะมันก็คงแพร่เชื้อกันแต่อยู่ที่บ้านละหรือไม่ก็อยู่ในรถละแล้วตอนมาทำไมต้องแยกประเด็นแรกก็คือหนึ่งตอนที่มาเนี่ยอย่างน้อยตอนที่เรากินอาหารเนี่ยเราถอดหน้ากากนะครับเรามีการพูดคุยมันก็มีโอกาสที่มันจะมีการแพร่เชื้อได้อันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือไอ้เวลาที่มาด้วยกันเนี่ยคือถ้าพ่อแม่ลูกเห็นชัดๆเนี่ยมันก็ยังพอโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบลักษณะของผู้ชายมาด้วยกัน4คนเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยมาด้วยกันจริงๆแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขามาด้วยกันแบบตลอดตั้งแต่แรกเขาจะเป็นคนที่นัดกันมาแล้วมาเจอกันแล้วก็มาด้วยกันก็ได้นะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ร้านที่จะต้องไปถามว่าคุณมาด้วยกันหรือเปล่าคุณอยู่บ้านเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่เป็นธุระของเขาที่ต้องไปถามและถึงถามได้จริงเราก็ไม่สามารถดูได้ว่าคนที่ตอบจะโกหกหรือพูดความจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเพื่อ generalize ให้ทุกคนทำเหมือนกันหมดจึงต้องแยก1คน1โต๊ะ1หม้อนะครับเพื่อทำให้เหมือนกันหมดต่อให้มีครอบครัวมาก็ตามและนั่งโต๊ะเดียวกันก็ตามนะครับมันก็จะมีคำถามอีกว่าแล้วทำไมทีโต๊ะน้อยมาเป็นครอบครัวแล้วนั่งด้วยกันได้ล่ะมันก็จะวนเวียนเป็นเรื่องไม่รู้จักจบสิ้นนะครับพนักงานก็จะลำบากใจที่จะเป็นเนตเพราะฉะนั้นไอ้การที่มาแล้วก็มาด้วยกันแต่ต้องนั่งแยกโต๊ะเนี่ยในแง่ของประเด็นทางการแพร่เชื้อเนี่ยจริงอยู่ว่ามันจะแพร่เชื้อมันก็คงแพร่แต่ตอนที่มาด้วยกันแล้วล่ะแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วคนที่มาเนี่ยจริงๆเข้ามาด้วยกันหรือเปล่า
พราะการที่เขาทำอย่างเงี้ยเพื่อจะลดการแพร่เชื้อในกรณีคนที่มาจากต่างที่กันแล้วมาแพร่เชื้อแล้วมาเกิดขึ้นในร้านของเขาซึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดเช่นนั้นแน่ๆเขาจึงต้องสร้างเป็นกฎเพื่อที่จะ generalize ให้ทุกๆคนทำเหมือนกันหมดมันก็เหมือนกับการใส่หน้ากากที่ทุกคนต้องใส่หมดแม้ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนที่ไม่ใส่หน้ากากอยู่นั้นคือคนที่ไม่มีอาการจริงเหรอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าไอ้คนที่มาที่ร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีอาการหรือแบบ อยู่ด้วยกันมาตลอดจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นวิธีที่ทำให้บริหารจัด การได้ง่ายก็คือทำแบบนี้ทุกคนไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะได้รู้ว่ามันมีคอนเซปต์อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์เนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเออทำไมทำปัญหาของเรื่องนี้จริงๆมันอยู่ที่ว่าตอนนี้บางร้านทำบางร้านไม่ทำมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราดูนะครับดาร์ธเวเดอร์นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำตามกฎสังคมมากนะครับใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ไปเยี่ยมใครเลยแม้แต่ญาติตัวเองนะครับแล้วก็แยกจากผู้อื่นค่อนข้างชัดเจนเวลาจะใช้อะไรก็ไม่ใช้มือจับนะครับใช้ฟอสเอาก็ถือว่าเป็นการที่แบบลดการสัมผัสโรคอย่างมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้จักโรคว่ามันป้องกันโรคยังไงเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลัวมากนะครับเพราะความกลัวเนี่ยนะครับโยดากล่าวไว้ความกลัวจะนำไปสู่ด้านมืดนะครับพอเรากลัวเราก็จะรู้สึกโกรธว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นไม่ทำอย่างนี้แล้วพอโกรธปุ๊บเราก็จะเกลียดแล้วก็จะรู้สึกแย่แล้วก็จะดาวแล้วก็ดีเพรสนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันไปเพราะนั้นถ้าเรารู้จักโรคอย่างดีว่ามันป้องกันแพร่เชื้ออย่างไรแล้วเราจะป้องกันอย่างไรพอเราความกลัวหายไปเราก็จะใช้สติมันเป็นตัวควบคุมเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้อย่างไรถึงจะมีความสุขและไม่ทำให้เกิดความรังเกียจต่อผู้อื่นเพราะจริงแล้วคนที่ป่วยแล้วออกมาเนี่ยเขาพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรักษา3สิ่งล้างมือหน้ากาก distancing ไว้เพราะคนกลุ่มนี้จริงก็ยังน่ากลัวน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีอาการและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับก็คือการแพร่เชื้อก็คือเป็นดรอปเลทเป็นหลักแล้วก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องคอนแทคการล้างมือนิดนึงแล้วก็แอโรโซลเฉพาะเวลาที่แอร์บอลเฉพาะเวลาที่มีแอโรโซล generating procedureล้างมือนะครับแล้วก็ isolation room ที่มี ventilation ดีๆหรือไม่ก็ใช้เป็นถ้ามี aerosol ก็ใช้เป็นห้อง negative pressure healthcare ก็ต้องใส่ PPE ให้ถูกรวมไปถึงใช้ให้เหมาะและถอดใส่ให้ถูกต้องนะครับคนไข้ใส่ surgical mask ไม่ต้องใส่ N95 ถ้าเป็นกลุ่มคนอื่นก็ใส่แค่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้วสามารถ deprocess ได้ถ้าไม่เลอะและขาดแคลนโดยการใช้ dihit UVC และ hydrogen peroxide นะครับในระดับโรงพยาบาลก็คือตรงนี้แต่ถ้าเกิดระดับชุมชนก็จะมีเรื่องของการล้างมือมารยาทการไอนะครับปิดปากปิดจมูกนะครับการใส่หน้ากากแบบ universal จะเป็นคอร์ดแมสก็ยังได้นะครับแบบนี้เพราะเราเน้นที่ป้องกันคน asymptomatic แพร่ไปยังคนอื่นนะครับแล้วก็ social distancing รวมไปถึงการควอรันทีนถ้ามีการ export มานะครับแล้วก็ถ้าป่วยก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้เราก็จะอยู่ในสังคมที่มีโควิดได้อย่างสบายแล้วเราก็คอยติดตามข่าวว่าที่ไหนมีผู้ป่วยยืนยันก็พยายามเลี่ยงการไปสถานที่เหล่านั้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของพรีเซนต์จากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตว่าโลกนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็มีหลายอย่างนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็คาดเดาไปเรื่อยซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ผมจะตัวอย่างให้ดูว่ามันก็มีสำนักนึงเขาก็คาดเดาว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือมีเอาเบรกใหญ่ช่วงนี้จากนั้นมาก็อาจจะมีเป็นระยะตามฤดูกาลถ้าโรคนี้มันสัมพันธ์กับฤดูจริงๆนะครับมันก็จะไปเยอะตอนฤดูหนาวเพราะเชื้อชอบอากาศเย็นนะครับมันก็จะมีเรื่อยๆหรือจะเป็นแบบมอนสเตอร์เวฟก็คืออาจจะมีการระบาดใหญ่อีกรอบช่วงประมาณใกล้ๆปีหน้าอีกทีหนึ่งเป็นระบาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าครั้งนี้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนหลังจากระบาดไปรอบหนึ่งมันก็น่าจะมีอิมมูนิตี้ที่จะป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับหรือก็จะเป็นลักษณะของเพอร์ซิสเทนต์ไครซิสก็คือเป็นแบบไม่เยอะเท่าเมื่อกี้แต่มากกว่าอันแรกแต่ว่าระบาดเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็คือแปลว่ามันจะไม่สัมพันธ์กับซีซันนอลแล้วก็คือเป็นแล้วก็ระบาดต่อซึ่งจริงคิดว่าดูจากทิศทางจากมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบแรกมากกว่าคือมันคงจะอยู่ในโลกเราต่อไปอีกสักหลายปีนี่แหละครับเพียงแต่ว่ามันก็คงจะระบาดไม่ใหญ่เท่าครั้งล่าสุดนี้เพียงแต่ว่าก็คงจะมีเป็นตามฤดูกาลในบางพักในต่างประเทศแล้วคงเป็นเอาเบรกเป็นแต่ละจุดถ้าเกิดปุ๊บเราก็อาศัยวิธีการควบคุมเลสติกquarantine distancing ให้ทันท่วงทีก็จะควบคุมการระบาดได้และณจุดนั้นเรื่องของการรักษาและวัคซีนก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกมากก็อาจจะทำให้โรคนี้ตอนหลังก็เป็นโรคที่ประจำถิ่นที่อาจจะความกลัวน้อยลงกว่านี้ไปนะครับจริงๆแล้วอนาคตก็อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้ยังไม่มีใครรู้นะครับเพราะจริงแล้วถ้าวิธีการที่ดีที่สุดที่เราจะคาดเดาอนาคตได้คือเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองถ้าเราอยากให้อนาคตเป็นโรคที่ไม่ต้องมีความกลัวอะไรสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้
เราก็ต้องหมั่นที่จะดูแลและปกป้องคนอื่นรวมถึงสังคมใส่หน้ากากป้องกันแล้วก็รักษาระยะห่างมีมารยาทในการไอล้างมือนั่นแหละครับถ้าเราทุกคนร่วมกันทำแบบนี้ได้มันก็จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้แล้วก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติที่เป็นปกติเดิมจริงๆนะครับในที่สุดก็จริงๆแล้วตามหลักการมันควรจะมีเรื่องของการรักษากับวัคซีนนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะวัคซีนเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ต้องรอดูว่าที่ไหนจะใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วก็เรื่องของการ management การรักษานะครับใน recommendation ที่เขาแนะนำยาหลายตัวตอนนี้ก็มีทายออกมาใหม่ๆว่ายาหลายตัวเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ละหลักๆนี้ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเหลือแค่ฟาวิพิลาเวียแล้วมั้งครับเพราะนั้นตรงนี้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงยังเยอะมากนะครับผมพูดไปเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอให้มันนิ่งๆสักทีเดี๋ยวอาจจะมีอีกรอบนึงนะครับเพราะงั้นตอนนี้การรักษาการดูแลผู้ป่วยการปรับ ventilator หรือการใช้ยายังไงไปติดตามในตามโรงเรียนแพทย์ที่มีสตาฟที่เขามีประสบการณ์มาพูดน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างอัปเดตและเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าก็ยังไงในซีรีส์นี้ก็ขอจบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดจนถึงชุดสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณครับ